สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชและหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้ทำให้วันนี้ครับพรรคเพื่อไทยอยากจะประกาศอย่างเป็นทางการในการเดินหน้านโยบาย Digital Wallet ของพรรคเพื่อไทยประชาชนทุกคนครับ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อไทยพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนครับเผ่าภูมิโรจนสกุลครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยสืบเนื่องจากที่มีข้อเรียกร้องครับของพี่น้องประชาชนถึงความชัดเจนของตัวนโยบายโดยเฉพาะนโยบาย Digital Wallet ของพรรคเพื่อไทยผมเรียนชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนอย่างนี้ครับในช่วงแรกครับที่พรรคเพื่อไทยยังไม่ใช่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลการเจรจานโยบายจำเป็นที่จะต้องให้เกียรติกับพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นส่งผลถึงความชัดเจนของตัวนโยบาย Digital Wallet นั้นยังต้องผ่านการเจรจาแต่วันนี้ครับสถานการณ์ทางการเมืองและบริบททางการเมืองได้เปลี่ยนไปวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและความรับผิดชอบที่สำคัญนั้นคือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายที่ได้ให้กับประชาชนไว้ตอนหาเสียงและหน้าที่ที่สำคัญคือหน้าที่ในการที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการที่รัฐบาลเพื่อไทยจะต้องดูแลทางด้านเศรษฐกิจดูแลทางด้านสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้ทำให้วันนี้ครับพรรคเพื่อไทยอยากจะประกาศอย่างเป็นทางการในการเดินหน้านโยบาย Digital Wallet ของพรรคเพื่อไทยประชาชนทุกคนครับ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทผ่าน Digital Walletที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อไทยระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่นี้เป็นระบบบล็อกเชนที่จะส่งผลเอื้อต่อระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่และเป็นการเปิดประเทศสู่สังคมยุคดิจิทัลเงื่อนไขในการที่ได้รับเงินดิจิทัลนั้นมีอยู่แค่2ข้อง่ายๆครับนั่นคือในต้องใช้ในรัศมี4กิโลเมตรซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภูมิประเทศนั่นหมายถึงว่าถ้าท่านอยู่บนภูเขาหรือท่านอยู่บนชนบทที่ไม่มีร้านค้าอยู่ในรัศมี4กิโลเมตรตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ท่านสามารถได้ใช้เงินดิจิทัลนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดเงินดิจิทัลนี้จะถูกใช้ภายใน6เดือนครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างรวดเร็วทันทีและเหมาะสมกับสภาวะการของประเทศมีคำถามเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับประชาชนที่ไม่มีมือถือหรือเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชันใหม่นี้จะมีปัญหาไหมคำตอบคือไม่มีครับท่านสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวกับโค้ดส่วนตัวของท่านสามารถใช้จ่ายได้ไม่มีปัญหามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อผมเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้ทำการบ้านและได้ทำการความคิดเห็นและได้ทำการคำนวณเรื่องผลกระทบต่อเงินเฟ้ออย่างละเอียดถี่ถ้วนในสภาวะปัจจุบันที่เงินเฟ้อมีความคลี่คลายลงและเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากเงินเฟ้อภาคอุปสงค์เพราะฉะนั้นเงินในระบบ Digital Wallet นี้ไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญอีกความกังวลนึงครับเกี่ยวกับความมั่นคงทางการคลังผมก็เรียนยืนยันอีกเช่นเดียวกันครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบของการใช้จ่ายเงินในดิจิทัลวอลเล็ตที่จะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมหาศาลนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการคลังของประเทศนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนยืนยันทุกท่านครับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนั้นนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นการชุบชีวิตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้กับประเทศแล้วยังเป็นการสร้างระบบการชำระเงินในระบบบล็อกเชนให้กับประเทศซึ่งเป็นระบบการชำระเงินที่จะรองรับ
เงินในโลกยุคใหม่ที่จะเข้ามาและเราจะเป็นประเทศแรกๆในโลกครับที่มีระบบการชำระเงินในรูปแบบนี้ทุกท่านครับ Digital Wallet นอกเหนือจากการที่จะเป็นการเปิดเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วเรายังมีอีกหนึ่งนโยบายครับที่เราจะทำควบคู่กันไปนั่นคือเรื่องของตลาดทุนคู่ขนานในเรื่องของการที่จะเปิดตลาดทุนสำหรับตลาดดิจิทัลแอสเซทและจะมีการตั้งกรตดิจิทัลขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทุกท่านครับทั้งหมดนี้คือการยืนยันของพรรคเพื่อไทยสิทธิ์ในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและนี่คือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราเดินหน้า Digital Wallet เต็มรูปแบบและทุกท่านครับนี่คือพรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยที่เรามีแนวคิดที่ทันสมัยเรามีแนวคิดที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเรามีทัศนคติในการบริหารเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่นั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศผมจบการนำแถลงแค่นี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามเรียนเชิญนะครับไขระยะ4กิโลนี่คือก่อนหน้านี้มันก็มีคนแสดงความคิดเห็นว่ามันอาจจะมีของแค่ไปสำหรับคนที่เหลือโดยนี่คือจะลองใช่ครับเมื่อกี้ตอนแถลงพูดชัดครับว่า4กิโลเมตรเป็นเบื้องต้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยนและมีความยืดหยุ่นตามภูมิประเทศนะครับนั่นหมายถึงว่าภูมิประเทศไหนที่ดูความหนาแน่นของร้านค้าและความสามารถในการที่จะไปใช้จ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามภูมิประเทศเรื่องตัวเลขเดี๋ยวผมขอไปดูเรื่องของตัวภูมิประเทศนะครับว่าอันไหนที่จะเหมาะสมก็จะเป็นตัวเลขที่4กิโลเมตรเป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยนะครับในการที่จะไปใช้จ่ายในระยะต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่าความหนาแน่นของร้านค้าเป็นอย่างไรความสามารถในการที่จะเดินทางไปการใช้จ่ายเนี่ยมีความเหมาะสมขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาในเรื่องของรัศมีการใช้จ่ายนั้นก็จะเป็นตัวเลขที่ประชาชนสามารถนำไปใช้จ่ายได้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมขอบคุณพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ